สวัสดีครับทุกคนครับนี่ก็เป็นบรรยากาศวันอาทิตย์นะครับที่23มิถุนายนนะ2567ครับที่วังช้างอยุธยาครับตามข่าวน้องแฟดเป็นเช่นเคยตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นผู้คนเนาะเดินทางมาก็ได้เตรียมหัวปีเตรียมอาหารมาให้แม่น้องแฟดนะครับก่อนที่จะเอาไปให้แม่น้องแฟดก็ต้องล้างก่อนนะครับก็ทีมงานกำลังล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็วันนี้วันหยุดนะครับวันนี้วันหยุดเราก็จะเห็นผู้คนเดินทางมาเยี่ยมน้องแฟดนะครับเยอะเลยวันนี้นะครับร้านจอดรถเต็มพื้นที่เนาะเราไปส่องดูน้องแฟดกันบ้างเป็นยังไงบ้างนะครับแม่น้องแฝดครับทางจามจุรีโอ้โหโอ้โหโอ้โหใกล้ๆเด็กยังง่วงทำอะไรเนี่ยวันนี้วันที่23ครับน้องแฝดนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับวันนี้เดินได้กระฉับกระเฉงเลยไม่โครงเคลงไม่ต้อแตะเหมือนเมื่อก่อนนะครับพี่กับน้องกำลังเล่นกันครับขาของแม่จามมีฟูกด้วยนะฮะและให้น้องเล่นนะมีฟูกด้วยให้น้องเล่นนะครับกำลังเล่นฟูกที่ขาแม่นะฮะตอนนี้น้องแข็งแรงขึ้นทุกวันนะฮะนี่ครับบรรยากาศเช้านี้เอาคลิปล่าสุดของวันที่23นะครับในช่อง YouTube มานาสตอรี่มาให้ทุกคนได้รับชมกันครับว่าน้องแฝดเป็นอย่างไรนะครับสุขภาพแข็งแรงโตวันโตคืนนะครับตอนนี้กำลังเล่นกับพี่ควานอยู่นะตอนนี้พี่ควานกำลังส่องดูสะดือว่าแห้งหรือยังของแฝดชายใหญ่นะครับส่วนน้องกำลังเล่นที่ขาแม่นะคาบอะไรอยู่คาบกับฟูกอะแต่ผมไม่รู้ว่าเขามัดไว้ทำไมนะที่ขาแม่สีน้ำเงินสีฟ้านะฮะเอาไปวางนี่
าคาบแล้วฮะกำลังมัมมัมอะไรเนี่ยกำลังเคี้ยวอะไรกำลังงับอะไรส่วนผู้พี่ชอบเล่นกับพี่เลี้ยงนะตอนนี้กำลังเล่นกับหมอคอยกำลังเล่นที่ขาแม่ครับน่าจะนุ่มนะน้องเลยชอบเลยพอปลาแตกแล้วนะครับชมบรรยากาศไปเรื่อยครับวันนี้เฮ้ยนอนแล้วนะเฮ้ยนอนแล้วอย่าไปเหยียบลูกนะตอนนี้นะครับก็เราจะเห็นน้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงฮะแล้วก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อวานแอดก็นะครับไปถ่ายบรรยากาศงานอัญเชิญธงนะครับเฉลิมพระเกียรตินะจากสารกลางหนังเก่าไปที่วัดพระมหาธาตุนะครับก็มีพ่อของน้องแฝดร่วมนำขบวนพลายศักดิ์พลายสยามนะนี่ก็คือบรรยากาศวันนี้ครับทุกคนครับผู้คนมากันเยอะเลยนะครับมาชมน้องแฝดครับวันอาทิตย์ที่23มิถุนายน2566